ช้ไอ้น้ำนะฮะไอ้น้ำร้อนในการรักษาในขณะที่รักษาก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรใช้เวลารักษาประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ต้องพักค้างคืนครับผมเฉลิมชัยนะฮะชัยกิติพรอายุนะฮะ74ปีเต็มครับเข้า75ครับก่อนมารักษาก็เป็นต่อมลูกหมากโตก็ทานยามาตลอดนะแต่ก็ดีขึ้นมาบ้างนะแต่ก็ยังมีอาการฉี่ขัดๆอยู่แล้วก็มีอาการปวดปัสสาวะตอนคืนต้องขึ้นมาถ่ายหลายครั้งด้วยกันตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะหลับก็อาจจะต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการง่วงบ้างอะไรบ้างในเวลาทำงานอ่อนเพลียบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอาการอย่างนี้ก็เป็นมาเนี่ย7-8 เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่รู้สึกมีอาการอย่างเงี้ยทานยานี่ทานมานานแล้วฮะมันอาจจะเป็นปีแล้วทานทุกวันครับทานทุกเย็นอาการช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าการเบ่งปัสสาวะเนี่ยก็จะมีอาการลำบากมากขึ้นแล้วก็ยาที่ใช้เนี่ยก็เหมือนกับต้องเพิ่มยาหลายกลุ่มหน่อยข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยเราจะดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะดูขนาดของต่อมลูกหมากก่อนก็คือเป็นไซส์ที่กลางๆประมาณสัก30-80กรัมแต่ไซส์ใหญ่ทำได้ไหมคำตอบคือทำได้แต่ว่าไซส์กลางๆเนี่ยตอนนี้หลักฐานเนี่ยมันชัดเจนนะครับก็มีประโยชน์แล้วก็ในแง่ของข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยในคนไข้ที่จะได้ประโยชน์เลยจะเป็นในกลุ่มของคนไข้ที่ไม่อยากรับประทานยาต่อเนื่องนานๆอาจารย์หมอสันติพลนะฮะช่วยดูแลต้องอยู่ด้วยนะฮะก็เลยแนะนำว่าลองมารักษาวิธีใหม่ดูก็คือใช้ไอ้น้ำนะฮะไอ้น้ำร้อนในการรักษาซึ่งบอกว่าถ้ารักษาวิธีนี้แล้วเนี่ยนะก็คาดว่าจะดีกว่าเป็นเทคนิคที่ดีกว่าไม่กังวลใจฮะก็ได้ศึกษาจากต่างประเทศบ้างที่ก็ทำอยู่เชื่อมั่นในอาจารย์หมอและที่ฝนด้วยนะฮะในขณะที่รักษาก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรใช้เวลารักษาประมาณสัก15นาทีระหว่างที่รักษาอยู่ก็มีการให้ยานอนหลับยาให้สงบเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจพอประมาณ15นาที20นาทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ต้องพักค้างคืนหลังจากที่รักษาก็ช่วงอาทิตย์แรกนะฮะคุณหมอก็แนะนำว่าอย่าให้สะเทือนทำอะไรเบาๆนะอย่ายกของหนักอย่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำอย่างเต็มที่ครับช่วงแรกก็มีอาการปวดปัสสาวะก็อาจจะต้องมีการเบ่งนิดหน่อยพอเบ่งก็จะมีเลือดบ้างนะฮะแต่หมอก็แนะนำว่าอย่าพยายามเบ่งนะฮะถ้าปวดปัสสาวะก็ให้ถ่ายเลยนั้นช่วงแรกก็อาจจะมีเลือดอยู่บ้างพอสัปดาห์3นี่ก็ไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดผสมแล้วแล้วการถ่ายก็คล่องตัวขึ้นมากเลยนะพอสัปดาห์4ก็เป็นปกติบริการได้ดีมากครับต้องขอชื่นชมนะฮะก็มีทีมงานทั้งพยาบาลทั้งแพทย์นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มาเป็นระยะนะครับต้องขอขอบคุณนะแพทย์และพยาบาลที่นี่ครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับที่มีการต้อนรับอย่างดีและดูแลอย่างดีครับคิดว่าการรักษาด้วยน้ำนี่เซลล์พวกต่อมลูกหมากต่างๆพวกนี้นะฮะมันจะถูกขจัดแล้วหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องทานยาอีกนะครับก็สบายฮะทั้งสบายกายสบายใจขึ้นเยอะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ